ำหรับคนนะคะที่ว่ามีหน้ากากผ้าอยู่ชิ้นเดียวคือบางคนเนี่ยมีหน้ากากผ้าอยู่ชิ้นเดียวแล้วก็ไม่สะดวกที่จะนำหน้ากากผ้าไปซักแล้วก็ไปตากนะคะเอแนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์นะคะจะยี่ห้ออะไรก็ได้ใช้แอลกอฮอล์นะคะฉีดลงบนนะคะหน้ากากผ้านะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะก็สามารถใช้ซ้ำได้สำหรับหน้ากากกระดาษหรือหน้ากากอย่างดีเนี่ยก็สามารถใช้แอลกอฮอล์ฉีดเพื่อฆ่าเชื้อโรคและใช้ซ้ำได้ประมาณ 2-3 ครั้งค่ะเพราะหน้ากากแบบกระดาษเนี่ยควรจะใช้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นหน้ากากแบบกระดาษเนี่ยเขาผลิตมาให้ใช้แค่1ครั้งแล้วทิ้งซึ่งหมอและพยาบาลน่ะจะทราบดีว่าหน้ากากอนามัยแบบกระดาษเนี่ยมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคได้ดีมากกว่ากระดาษผ้าคือหน้ากากผ้าเนี่ยสามารถป้องกันเชื้อไวรัสได้ค่ะแต่คุณสมบัติเนี่ยจะสู้หน้ากากอนามัยแบบอย่างดีที่หมอใช้ไม่ได้หน้ากากอนามัยแบบกระดาษมี2แบบคือแบบผงคาร์บอนสีเทาซึ่งจะดูดซับพวกสารพิษดูดซับกลิ่นได้ดีเพราะว่าหน้ากากกระดาษสีเทาเนี่ยทำมาจากผงถ่านซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดกลิ่นดูดสารพิษอยู่แล้วเพราะว่าถ่านมีคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษดูดกลิ่นหน้ากากกระดาษที่เป็นสีน้ำตาลสีเทาอ่ะหน้ากากกระดาษอ่ะหน้ากากอนามัยที่มีส่วนผสมของผงถ่านน่ะจะใช้ดูดกลิ่นได้เหมาะสำหรับคนที่ทำงานที่ว่าเป็นแม่ครัวฉีดยากันยุงฉีดยาฆ่าแมลงฉีดยาฆ่าหญ้าอะไรประมาณนี้นะคะหน้ากากอนามัยแบบเป็นกระดาษที่ว่าใช้ในโรงพยาบาลในคลินิกเนี่ยก็ใช้พวกแอลกอฮอล์นะคะฉีดน่ะแล้วก็ใช้ซ้ำได้อะคือบางคนน่ะหาซื้อคือบางคนเนี่ยหาซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้าไม่ได้และมีหน้ากากกระดาษอยู่2ชิ้นสำบางคนน่ะไม่มีไม่รู้จะซื้อที่ไหนบางคนหาซื้อไม่ได้คือบางคนไม่มีหน้ากากผ้าแต่มีหน้ากากกระดาษบางคนมีหน้ากากกระดาษอยู่1ชิ้นน่ะติดตัวแล้วก็ยังหาซื้อใหม่ไม่ได้หรือไม่มีตังค์นะคะก็แนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์ฉีดบนหน้ากากกระดาษนะคะแล้วก็เอามาใช้ซ้ำได้อีกอะค่ะ 3-4 ครั้ง 2-3 ครั้งเนี่ยค่ะกำลังดีนะคะก็แอลกอฮอล์เนี่ยก็สามารถใช้ฆ่าเชื้อโรคบนหน้ากากอนามัยแบบผ้าแบบกระดาษได้ค่ะ